ณถนนลาดประเขาที่ซึ่งเต็มไปด้วยการจราจรคับคั่งใครจะรู้ว่ามีร้านทำรถแอบอยู่ในนี้เราจะไปดูกันไปนี่มึงจะไม่ล้างล้อกันเลยเหรอเอ้าเริ่มใหม่อันดับแรกเลยถ้อยเสียสูตรของทางร้านเครื่องมือรีแมปกองอากาศกล่องบาลานซ์ไฟ OBD คันเร่งไฟฟ้าจาก ECU และกล่องบูสต์จาก ECU ตัวบอกตำแหน่งเกียร์ MRXผลิตภัณฑ์โอเมก้าไปได้ดีกว่าป่ะเซตตัวบอกเกียร์ MIX นะครับดีวันนี้เอารถ MIX มาทดสอบในการแต่งเล็กๆน้อยๆให้มันประหยัดแล้วก็วิ่งดีโดยที่มีตัวทดสอบก็คือไดโน่ตอนนี้เราอยู่บนไดโน่แล้ววิธีเซตอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันเลยดีกว่าตอนนี้รถเดิมๆสแตนดาร์ดไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ารถเดิมๆมันมีประมาณกี่แรงมานะครับมาดูกันวันนี้ม้าเดิมๆมีอยู่ประมาณ156-157ตัวนะครับเดี๋ยวไปลองใส่ของที่ผมเตรียมไว้กันดีกว่าไปนี่กองอากาศบาลานซ์ไฟแล้วก็สายแอร์โฟ3อย่างนี้ไปดูกันตั้งติดตั้งดิเริ่มจากกองอากาศก่อนเลยสา
าย Airflow บาลานซ์ไฟไปยังอ่ะมาดูดิเดี๋ยวรีแมปปลดไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นเกียร์ออโต้มันก็คงไม่ได้อะไรมากผมเคยรีแมปปลดอย่างเดียวไม่จูนดันยกในเกียร์ธรรมดาเนี่ยแรงมาเพิ่มประมาณ30ตัวเลยแต่อันเนี้ยเป็นเกียร์ออโต้เราจะปลดนู่นปลดนี่ได้ไม่เยอะเหมือนเกียร์ธรรมดาเพราะว่ามันมีลิมิตที่เกียร์อยู่ก็เดี๋ยวจัดให้พองามแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันว่า4อย่างเนี้ยมาขึ้นเท่าไหร่เอาสัก5ตัว10ตัวก็โอเคละไปดูกันดีกว่าอัดไฟล์แป๊บนึงโอเคเพิ่มมาประมาณ12ตัวเดี๋ยวผมจะมาลองติดตั้งกล่องบูทดูอันนี้เป็นกล่องบูทที่ผมเคยติดตั้งและจูนมาแล้วคราวนี้ผมจะมาลองกล่องใหม่และจะมาจูนให้เห็นเลยว่ามันเพิ่มแค่ไหนระหว่างมีถุงกับไม่มีถุงเดี๋ยวมาดูกันนี่ผมจะจูนแรงดันอย่างเดียวก่อนจะมาดูว่าดันรางอย่างเดียวเนี่ยกี่ม้าตัวจาก169เป็น189นี่แรงดันอย่างเดียวนะแล้วก็จากท็อป400เป็น444ให้ม้าประมาณ20ตัวดันรางอย่างเดียวในเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็เมื่อกี้แรงดันยังไม่ได้เยอะเลยจะเพิ่มแรงดันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มบูสต์จาก10กว่าเนี่ยเอาสัก22พอหมดหนึ่งไม่มียกหัวฉีดนะครับนี่ยกหัวฉีดเป็นตัวหมดไม่ได้จูนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจูนยกหัวฉีดแล้วโอเคนะตอนนี้เราจูนยกหัวฉีดเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูที่กราฟกันเลยร้อยเก้าสิบสองเป็น225ท้อง500กว่าเท่ากับแรงม้าเพิ่มจากดันรางมาอีก192ประมาณ225 10ประมาณ33ตัวเพิ่มมาอีก33ตัวนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนี่ผมจูนไปแค่50แล้วมาเพิ่มอีกนะคราวนี้เราจูนเพิ่มอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเลยเกียร์หน้านี้ทิ้งก่อนตอนนี้จบอยู่ที่225แรงม้านะฮะบอกแต่ที่ว่าควันดำวิ่งไหมผมจูน 50% เนี่ยก็คือยกหัวฉีดเนี่ยควันแบบไม่มีเลย 50% เนี่ยม้าอยู่225ท็อปอยู่500กว่าแต่พอผมจูนไป 100% เนี่ยแรงม้าเพิ่มขึ้นแค่2ตัวเป็น227แต่ท็อปลดลงมาหน่อยนึงแสดงว่าควันดำไปวิ่งไม่ดีอย่างที่ผมเคยย้ำหรือว่าบอกความคิดต่างๆว่าให้มันมีแค่รู้สึกว่าไม่ขาดไม่ให้ท่วมแบบชาวบ้านเดือดร้อนเดี๋ยวเราจะมาลองลดลงดูตามความเหมาะสมครับว่าต้องไหนคือเหมาะที่สุดชัดมากผมลดควันลงแรงม้าเพิ่มขึ้นจาก225หรือเมื่อกี้ที่ควันเยอะๆอย่าง227เนี่ยตอนนี้ลดควันลงแม่งเป็น229เลยเห็นมั้ย229ท็อปเพิ่มขึ้นด้วยจาก512เป็น530กว่านี่คือคำตอบว่าควันดำไม่ได้แรงเสมอไปเดี๋ยวเราจะมาลดลงอีกมาลดลงแล้วแสดงว่าผมต้องกลับไปอันเมื่อกี้คือดีที่สุดโอเค
เห็นป่ะพอลดลงเยอะไปก็ไม่ดีมันต้องอยู่ประมาณเราเรียกว่ามีจุดพอดีจุดอิ่มตัวเหมือนคนละครับกินน้อยไปก็ไม่ดีกินมากไปก็อิ่มเดินไม่ไหวโอเคเรียบร้อยก็คือสรุปแรงม้าเยอะสุดอยู่ที่229ล็อก531ถ้าเปรียบเทียบกับของเดิมผมจำได้แม่นเลย150แรงม้าตอนนี้229ตีไป230ลบ150แรงม้าเพิ่มมา80ตัวถือว่าคุ้มค่ามากเพราะตอนนี้ของที่ผมใส่ไปหมื่นกว่าบาทเองจะมาลองกล่องที่ผมจูนไว้ดูว่าถึง220หรือเปล่าวะจูนบนถนนเนี่ยนี่คือกล่องที่เราจูนกันสดๆเหมือนที่ผมบอกไว้จะมาดูกล่องที่ผมจูนไว้นะครับกล่องนี้ไม่มีถุงหุ้มนะครับเป็นกล่องที่ผมเคยจูนไปแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะขึ้นมาประมาณไหนมาดูกันว่าจะถึง220ไหมขอขั้นต่ำได้ไหม220เดี๋ยวผมก็จะไปเอาไฟที่ผมชูนไว้ในกล่องใหม่ใส่ครับเพราะว่าเราได้เก็บนาฬิกาไดโน่แล้วคือถือว่าใกล้เคียงมากอะกับจูนบนถนนถือว่าโอเคนะเพราะว่าบางทีเนี่ยจูนบนไดโน่ได้มาเยอะบนถนนฟิวไม่ได้แต่คราวนี้ผมจูนบนถนนเนี่ยฟิวได้พอมาอยู่บนไดโน่น้ำแม่งใกล้เคียงถือว่าโอเคนะนะฮะตากล้องตอนนี้กล้องแบตหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองถ้าเราสุดท้ายก็คือท่อไอเสียนะฮะไปดูกันใบนี้มัน222ม้าส่วนใบนี้229หลังจากใส่ท่อไปเนี่ยหลังจากใส่ท่อไปเนี่ย222ขึ้นมาเป็น226เท่ากับแรงม้าเพิ่มมาประมาณ4ตัวนิดๆแล้วก็ท่อเพิ่มมาอีกเกือบ50โอเคมากท่อใช้ได้ครับนี่ครับต่อไปแล้วจะมาลองเน็กคันเร่งไฟฟ้าจาก ECU จอดตัวนี้สามารถใช้แอปหน้าผมติดตั้งไปแล้วก็คือเสียบปลั๊กก็เสร็จเลยหมดสองคือตัวนี้ผมบอกเลยไม่ได้มีผลกับแรงม้าหรอกคือจะมาพิสูจน์ให้ดูบางคนบอกโอ้ยใส่คันเร่งแล้วแรงคือมันไม่ทำให้แรงขึ้นนะครับแรงม้าไม่ได้มากขึ้นแต่ว่าจะทำให้เรารู้สึกว่ามาไวขึ้นขับสนุกขึ้นคือผมก็จะอธิบายตรงๆนะฮะไม่ได้เพิ่มขึ้นประมาณเดิมเลยบางทีมีคนบอกว่าเอ้าแล้วผมจะใส่ทำไมไม่ได้แรงขึ้นลองเถอะครับแล้วจะรู้ว่าขาดมันไม่ได
สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีเซตตัวเบาะเกียร์ MIX นะครับว่าใช้ยังไงพอดีวันนี้เอารถ MIX มาทดสอบในการแต่งเล็กๆน้อยๆให้มันประหยัดแล้วก็วิ่งดีโดยที่มีตัวทดสอบก็คือไดโน่ตอนนี้เราอยู่บนไดโน่นะแต่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีเซตตัว MIX ก่อนขั้นแรกก็ถอดตัวมันออกเลยครับติดตั้งง่ายๆครับเอาปลั๊กนี้เสียบใต้คอผมเสียบไปเสร็จก็สตาร์ทรถเลยตรงนี้ก็จะมีรูปลูกสูบกับโลโก้ MIX อยู่ตั้งวิธีเซตเริ่มต้นเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้กดเซตกดค้างเลยปุ๊บพอขึ้นตัว L แล้วปล่อยมือปล่อยมือเลยแล้วก็รีบกดไปที่เลข5เพราะคันนี้มี5เกียร์แล้วก็กดค้างไว้แป๊บนึงตอนนี้มันจะกระพริบมาอยู่ที่เกียร์1แสดงว่ามันให้เราเข้าเกียร์1ตอนนี้เป็นเกียร์1เราก็เหยียบเลยมันให้เราเข้าเกียร์1แล้วขับตอนนี้เราขับเกียร์1อยู่นะครับพอเราขับเกียร์1เสร็จแล้วเรากดปุ่มอีกทีนึงเพื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์2เนี่ยมันให้เราขับเกียร์2พอเกียร์2เสร็จปุ๊บเรากดไปทีนึงมันให้เราเข้าเกียร์3ตอนนี้เป็นเกียร์3แล้วเราก็ขับเกียร์3ปกติแล้วเราก็กดอีกทีนึงเข้าเกียร์4แล้วเราก็ขับไปสักพักนึงตอนนี้เราก็กดไปทีนึงเข้าเกียร์5เกียร์5เป็นเกียร์สุดท้ายเสร็จปุ๊บก็กดเสร็จแล้วนี่คือการเซตติ้งแค่นี้เองพอเราอยู่เกียร์ว่างก็จะเป็นแบบนี้นะคราวนี้เราจะมาตั้งชิปไลท์ชิปไลท์คือมันจะกระพริบเตือนให้เราเปลี่ยนเกียร์กดค้างไว้เหมือนกันเหมือนเดิมเลยกดค้างไว้เหมือนเดิมพอขึ้นตัว S แล้วปล่อยมือเลยเราก็จะตั้งเราว่าจะเปลี่ยนเกียร์ตอนกี่พันรอบมันจะได้ตั้งแต่ 2,000 รอบจนถึง 9,900 รอบเราต้องเติมส่วนไป2ตัวนะฮะจอไม่พอเราอันนี้ผมจะตั้งไว้ครับ 3,500 แล้วกันเปลี่ยนเกียร์โอเคแล้วเราก็ปล่อยไปแป๊บนึงมันก็จะเซตจนเสร็จเนี่ยครับติดตั้งเสร็จแล้วง่ายๆเรียบร้อยใช้งานได้เลยเฮ้ยมันต้องเล่นไอ้ตังของจริงเออแล้วเป็นไก่ท้องอ่ะเอาไม่มึงนี่ด้วยเออหัวแบบเฮ้ยเออเร็วนี่ไอ้ตังไอ้เหี้ยเร็วนี่มันโกรธไม่ต้องนั่งเออนั่นแหละเออ